วันนี้นะคะมีรีวิวผลิตภัณฑ์มาสคาร่าจากแบรนด์ Lily by Red มาอัปเดตกันค่ะเป็นรุ่น Color Cara เบอร์05สีดำสนิทแพ็กเกจจะเป็นแท่งสีชมพูแบบนี้นะคะส่วนหัวแปรงก็จะเป็นลักษณะกลมเว้าบริเวณตรงกลางเล็กน้อยนะสามารถซอกซอนแล้วก็ปัดเคลือบขนตาได้แบบว่าเรียงเส้นต่อเส้นเลยนะคะสำหรับหัวแปรงแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครขนตาสั้นมากเนี่ยก็อาจจะเลอะเปลือกตาได้บ้างนะคะทีนี้ไปดูว่าปัดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะจะเห็นว่าขนตาก่อนที่จะปัดเนี่ยคือขนตาจะตกแล้วก็ชี้ลงนะคะไม่เห็นขนตาตั้งหรืองอนเลยนะอันนี้เป็นที่ดัดขนตาของมูจินะคะซึ่งเป็นอันที่ดัดขนตาได้ดีมากๆนะคะงอนเด้งตลอดทั้งวันเลยนี่นะคะดัดแล้วก็จะเห็นว่าขนตาขึ้นมานิดเดียวเองเนาะจะใช้กระจกอย่างนี้นะคะมองต่ำนะเพื่อที่จะให้มันไม่เลอะนะคะนี่นะคะก็ถือว่าเยอะเลยนะดูสิถ้าเทียบกับข้างนี้นะคะนี่คือจุ่มแค่ครั้งเดียวแล้วก็ปัดซ้ำๆนะคะเดี๋ยวจะลองปัดอีกนะคะนี่นะคะจะเห็นว่าปัดแล้วนะคะขนตาแบบไม่ตกเลยนะคะนี่นะคะคือปัดครั้งที่2นะคะโอ้โหขนตาแบบเรียงเส้นแล้วก็แผ่มากๆนะคะถ้าเทียบกับข้างนี้คือเห็นชัดเลยว่าข้างนี้คือแบบโลนไปเลยข้างนี้ตาดูดีขึ้นนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะสำหรับคนขนตาสั้นนะคะมันก็จะค่อยๆตัวไฟเบอร์ค่อยๆต่อไปแบบนี้นะคะอาจจะดูเกาะไปเป็นก้อนว่างนะคะเนื่องจากว่าขนตาเราเนี่ยน่าจะมันสั้นแค่นี้นะคะส่วนที่ต่อไปเป็นไฟเบอร์เนี่ยมันก็อาจจะต่อกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ผลลัพธ์คือขนตายาวมากชอบมากค่ะ